คะโดยที่สายรถเมย์นะคะน่าจะเป็นรถเมย์สายมากกว่านะคะรถเมย์สาย589นะคะครับนะฮะเวลา3โมงนะคะจนถึง5โมงเย็นนะคะโดยที่ขอเรียนเชิญไทยคนไทยนะคะผู้รักประชาธิปไตยทุกคนออกมาแสดงพลังโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อรักษา1สิทธิ์1เสียงนะคะนี่แหละค่ะขออนุญาตนะคะค่ะเป็นแดง EU ปารีสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะอยู่ตรงจุดไหนขณะนี้กิจกรรมของผู้รักประชาธิปไตยตอนนี้ก็หยุดไม่อยู่แล้วนะคะก็คือทุกคนมีสิทธิ์นะคะในการแสดงออกและต้องการพื้นที่ค่ะนะคะอย่าผลักกันนะคะการที่คุณมาบอกว่าเป็นคนเสื้อแดงนั้นนะคะคือคุณทำสองอย่างเลยนะหนึ่งคือใส่ร้ายคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ป้ายสีให้กับคนที่เขามีเจตนาที่จะออกมายืนยันในประเด็นเดียวกันกับคนเสื้อแดงก็คือการไปเลือกตั้งครับแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมจุดเทียนนะฮะหรือว่าการออกมาพิทักษ์สิทธิ์ในการโหวตของประชาชนชาวไทยเสมือนกับคำพูดที่เขาบอกว่าเหมือนกับผีเสื้อขยับปีกนะครับได้กับเครื่องแล้วก็ขยายไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นอยากเรียกร้องให้สื่อกระแสหลักนะครับจงยอมรับและให้พื้นที่กับข้อเท็จจริงในการออกมารวมตัวของประชาชนในประเด็นนี้นะฮะอย่าไปส่งเสริมกระแสสูงของคนที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคนที่ต้องการที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยอันมีการเลือกตั้งเป็นหัวใจสำคัญนะครับนะคะก็จริงกระแสไม่สูงหรอกถ้าสื่อไม่ร่วมนะคะเพราะว่าก็เป็นเพียงแค่จุดเดียวจุดเล็กๆนะคะของถนนไม่กี่สายในกรุงเทพเท่านั้นเองนะคะมาถึงประเด็นนี้แหละค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะหลังจากกิจกรรมจุดเทียนปล่อยลูกโป่งสีขาวสัญลักษณ์สีขาวนี้นะคะเริ่มที่จะเติบโตเบิกบานนะคะในประเทศไทยนะคะก็มีชายหนุ่มผู้กล้าหาญนะคะซึ่งดิฉันถือว่ามาเปิดวาทกรรมแห่งปีตั้งแต่เดือนมกราคมกันเลยไม่รู้ว่าใครจะมาท็อปหนุ่มคนนี้ได้หรือเปล่านะคะก็คือคุณเอกนะคะขอภาพเลยนะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องก็คงจะได้เห็นภาพนี้แล้วก็ร่วมชื่นชมชายหนุ่มผู้นี้นะคะไปกับทุกคนแล้วนะคะนั่นก็คือคุณเอกค่ะอัฏฐากรหรืออัฏฐากรนะค่ะรู้สึกจะอัฏฐากรเนี่ยนะคะซึ่งมาชูป้ายนะคะ respect my vote ในเวทีเสวนาการเป็นรูปของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งองค์ปาถกสำคัญก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะนะคะคือนายอภิสิทธิ์นะคะซึ่งมาฉกฉวยโอกาสนะคะเสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยนะคะที่จริงถ้าอยากปฏิรูปก็ลงเลือกตั้งสิคะนะคะไม่ลงเลือกตั้งนะคะมาต่อต้านการเลือกตั้งนะคะแต่หาเสียงหาเสียงแปลกมากนะคะคนพวกนี้นะคนที่บอยคอตการเลือกตั้งแต่กับทำคลิปจัดเสวนาหาเสียงค่ะแล้วก็ไปรวมหัวกับคนที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยนะคะกลุ่มกองโจรไปขัดขวางการลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าจะให้คนมาฟังพิมพ์เขียวการปฏิรูปของตัวเองนะคะคุณเอกนี้นะคะก็ได้เข้าไปแสดงจุดยืนของท่านนะคะว่าต้องการให้ได้สิทธิ์เสียงของท่านนั้นได้รับการเคารพนะคะเช่นเดียวกันกับผู้อื่นนะคะก็ผลสะท้อนนั้นนะคะก็คือทั้งถูกล่าแม่มดนะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีมากมายนะคะลองฟังเสียงสักนิดนึงค่ะนะคะอ๋อไม่มีเสียงนะคะแล้วก็ดูภาพประกอบนะคะจะเห็นก็มีหลายคนเอาไปเปรียบเทียบนะคุณแม่หนึ่งนะคะว่าตอนที่มีผู้คัดค้านออกมาเป่านกหวีดนะคะใส่ท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นท่านห้ามกาดก่อนท่านเดินเข้าไปแล้วบอกไม่เป็นไรจับมือเข้าไปขอจับมือนะคะก็คือพยายามที่จะทำความเข้าใจไม่ต้องการเผชิญหน้าแต่นายคนนี้ยังยิ้วปีกเลยยังต่อล้อต่อเถียงอยู่บนเวทีนะฮะก็คือนายคนนี้คือนายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์เนี่ยในขณะที่คุณเอกเนี่ยชูป้าย Respect My Vote นะคุณอภิสิทธิ์ก็พูดว่าเพราะอย่างนี้แหละครับแล้วก็รีบใส่ร้ายทันทีคู่แข่งว่าเป็นคนที่พรรคการเมืองคู่แข่งจ้างมานะครับในขณะที่คุณเอกอัฏฐากรก็ยืนยันว่าผมเป็นประชาชนผมเป็นประชาชนออกมาพิทักษ์เสียงในการลงคะแนนของผมนะครับค่ะนะคะแล้วก็ทำให้วลีทองได้ไหมคะหรือว่าดิฉันเรียกว่าวลีชีวภาพครับคือมันเป็นอาวุธนะคะที่สามารถที่จะทะลุทะลวงค
ขั้วหัวใจตัดขั้วหัวใจของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เลยตอนนี้มาแรงกว่าฝ่ามืออากงนะครับก็คือตอนนี้ก็รู้สึกว่าแล้วก็วาทะเด็ดดีแต่พูดครับก็คือไปไกลมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมเลยและที่เว็บไซต์ Facebook ของคุณเอกอรรถกรท่านก็จะรวบรวมรูปที่มีคนเริ่มถ่ายรูปของตัวเองพร้อมกับคำว่า Respect My Vote นะไปไว้ในหน้า Facebook ค่ะนะคะแล้วก็มีนะคะGlobal Research นะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ไม่รู้ว่ายังไงดิฉันก็ต้องขอเวลานะคะไปวิเคราะห์นายคนนี้อีกทีหนึ่งนะคะลุกออกขึ้นมาโจมตีทันทีนะคะก็เรียกว่าพรรคประชาธิปไตยเรียกว่าฝ่ายของเผด็จการที่ต่อฝ่ายปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยละกันคุณไม่หนึ่งเขาทำงานไวมากนะคะเขาก็รีบนะคะที่จะโจมตีคุณเอกโดยทันทีนะคะในสื่อต่างประเทศนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเห็นแล้วก็อเนกอนาถนะคะเรามาดูนี่มั้ยคุณใช่นายไมเคิลยอนมั้ยไม่ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์คนเหล่านี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ตามนะคะต้องบอกว่าก็พี่น้องก็ประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยกันนะคะมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันทำกิจกรรมเช่นนี้ได้นะคะก็คือยืนยัน Respect My Vote เมื่อกี้คุณแม่หนึ่งพูดถึงว่ามันเป็นวลีที่เรียกว่ามันเป็นคำที่ครอบคลุมนะคะการเรียกร้องทั้งหมดในสถานการณ์นี้คือมันใหญ่ที่สุดแล้วและ7ปีนะคะ7ปีจากการรัฐประหารมาและทั่วโลกคุณไม่หนึ่งนะคะประเทศทุกประเทศที่กำลังเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นนะคะก็ต้องก็เรียกว่าสามารถที่จะใช้วลีทองอันนี้ด้วยกันได้นะคะซึ่งจริงๆก็เป็นคำที่ถูกใช้มาในประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็อาจารย์หวานวลีนี้เคยเอามาใช้ในมิติที่กว้างไกลถึงขนาดในเรื่องของการอย่าแบ่งแยกผิวพรรณนะฮะเพราะว่าวลีนี้เคยมีคนเอามารณรงค์ในทวีปแอฟริกาในสมัยที่คุณบารักโอบามานะฮะออกมาสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะค่ะก็คือตอนนั้นต้องการบอกว่าถึงเวลาที่อเมริกาเนี่ยจะต้องมีใจกว้างขวางไม่ใช่ให้แค่คนเฉพาะผิวขาวเท่านั้นที่จะมาเป็นประธานาธิบดีนะฮะใครก็ได้ขอเพียงเป็นมนุษย์นะครับที่มีความสามารถเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้นะครับ Respect my vote นะคะแล้วก็พี่น้องนะคะที่ต้องการตอนนี้ก็มีการสามารถจะเข้าร่วมยืนยันให้มีสิทธิ์เสียงของพวกเราเนี่ยนะคะของแต่ละคนของทุกท่านเนี่ยนะคะได้รับการเคารพนะคะโดยการชูป้าย Respect My Vote นะคะหรือจะเขียนเป็นภาษาไทยเหมือนชื่อตอนที่เราพูดเนี่ยนะคะก็แล้วแต่นะคะก็แต่ว่าเขียนภาษาอังกฤษก็สื่อสารทั่วโลกไงคุณไม่หนึ่งแต่เราก็ช่วยแปลให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเคารพสิทธิ์เสียงของฉันด้วยนี่นะคะแล้วก็ชูป้ายอันนี้แล้วก็สะถ่ายภาพนะคะโดยที่นะคะคุณไม่หนึ่งก็สามารถจะส่งภาพมาได้นะคะที่ทางไลน์นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้แจ้งภาพไปนะคะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวคุณแม่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอดิฉันเปิดดูนิดนึงคุณแม่หนึ่งช่วยพูดคุยกับพี่น้องไปก่อนนะคะครับก็นี่แหละฮะเราเห็นว่าตอนนี้ประชาชนนะฮะก็ออกมาต้องการที่จะปกป้องสิทธิ์ในการเลือกตั้งของตัวเองนะฮะกันอย่างเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็อยากให้มาดูFacebook ของอาจารย์ท่านนี้ฮะอาจารย์พิชิตลิขิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะครับท่านได้พิมพ์ความคิดเห็นลงมาในสเตตัสของท่านหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะได้มีท่าทีที่ไม่เป็นปกตินะฮะจริงๆสามารถเรียกได้เลยว่าวิปริตนะฮะกับนโยบายในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับอาจารย์พิชิตบอกว่าตอนนี้สรุปใจความได้ว่าพวกแนวร่วมของฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลนายกยิ่งรักชินวัตรและต้องการที่จะโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยนะครับก็พยายามด่าหน้ากันออกมานะฮะบางส่วนก็สนับสนุนเงินทุนนะฮะและบางส่วนก็เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของกองกำลังโดยเฉพาะทหารนอกแถวนะครับก็พยายามที่จะไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกบฏกปปสนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าหากว่ายังไม่หยุดในการกระทำเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนขององค์กรอิสระหรือสื่อต่างๆนะครับสิ่งนี้ก็คือการต้อนประเทศและประชาชนให้เข้าสู่โหมดของความรุนแรงซึ่งผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็คือคนส่วนใหญ่ก็คือคนทั้งประเทศจะต้องออกมาตอบโต้ทุกวิถีทางตามเท่าที่เขาจะมีกำลังอยู่
นะครับค่ะนะคะคุณแม่หนึ่งก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ดิฉันแจ้งไลน์ไอดีดิฉันไปพี่น้องแอดเข้ามานะคะร่วม200ท่านนะคะสัปดาห์นี้เรามี LINE ID นะคะมาแนะนำอีกเบอร์1นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะที่อยากจะร่วมถือป้าย Respect My Vote นะคะแล้วมาเป็นที่สู่สาธารณะด้วยกันนะคะก็นะคะสามารถส่งมาที่ BANRASDR เว็บบ้านราชนั่นเองนะคะซึ่งให้การสนับสนุนกับกลุ่มปฏิญาณหน้าศาลมาโดยตลอดนะคะก็ชูป้าย Respect My Vote ของท่านนะคะอันนี้ID code นี่ดีมากฮะบ้านราชคำนี้เห็นชัดว่าเป็นบ้านราษฎรค่ะนะคะคุณแม่หนึ่งหมดเวลาก็อยากจะปิดท้ายไปด้วยคลิปนี้นะคะน่าจะพอมีเวลาไม่เอ่ยนะคะค่ะแล้วก็พบกันกับเรา2คนนะคะวันพรุ่งนี้เวลา3 ทุ่มเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับค่ะกับรายการทันเกมสื่อวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ตัวอย่างให้มาเป็นรูปครับ1เพราะว่านี่คือรูปแบบของผู้แข่งขันความสัมพันธ์ที่เราจะเห็นว่าเป็นความนั้นของเราเนี่ยผมคือประชาชนเราคือคนหนึ่งคนก็หนึ่งชีวิตมีสิทธิ์บนโลกเดียวกันคนหลายคนรวมสู่ความฝันตะวันที่สดใสเมืองใหญ่เมืองนี้มีเสรีประชาธิปไตยหนึ่งชีวิตคือหนึ่งหัวใจชวนคนไทยให้ไปเลือกตั้งสองกุมภาที่ขาดตัดสินสังคมด้วยความนิยมสังคมประชาธิปไตยสองกุมภาเธอไปเลือกตั้งกันไหมทางออกเมืองไทยนี่คือทางออกสังคมเธอและฉันร่วมกันฟันฝ่าบนทางศรัทธาประชาธิปไตยเธอและฉันร่วมกันก้าวไปเพื่อเมืองไทยด้วยใจเสรี Let's be my